อันยองเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปสำหรับในคลิปนี้เราจะมาคอนเกรสลิซ่ากันนั่นก็คือ2คลิปวิดีโอบน YouTube ที่ตอนนี้ลิซ่าเนี่ยทุบสถิติมานะครับกับลาลิซา700ล้านวิวนั่นเอง MV โซโล่เดบิวต์ของลิซ่าเนี่ยครบ700ล้านวิวไปเมื่อวานเวลาไทยนะครับส่งท้ายก่อนเข้านอนด้วยความปังกับ700ล้านวิวมาแล้วในวันนี้ลิซ่าเนี่ยมาอีก1คลิปนะครับนั่นก็คือ Exclusive Performance Videoนั่นเองของมันนี่ 1,000 ล้านวิวแฟนๆทั่วโลกในตอนนี้เนี่ยร่วมแสดงความยินดีให้กับลิซ่ากันนะครับกับคองเกรสลิซ่าใน Twitter หรือว่า X กว่าจะ700ล้านกับ 1,000 ล้านวิวเนี่ยลิลลี่ทุกคนนะครับก็แบบปั่นกันสุดฤทธิ์เลยเพื่อลิซ่าเพื่อฉลองเพื่อความปังนี้นั่นเองเป็นของขวัญให้ลิซ่าที่ทำงานมาอย่างหนักตลอดเวลาและในตอนนี้เนี่ยลิลลี่ก็ทำได้แล้วเป็น MV โซโล่ของลิซ่านะครับเป็นโซโล่เดบิวต์แล้วก็เป็นมันนี่ที่ปังไปทั่วโลกเลย 1,000 ล้านสตรีมมิ่งได้มาแล้ว 1,000 ล้านวิวก็มาต่อใครเป็นลิลลี่ใครเป็นแฟนคลับลิซ่าเนี่ยอย่าลืมนะครับไปดูกันต่อถึงแม้ว่าจะ700ล้านวิวแล้วแต่800ล้านวิวก็ต้องมา 1,000 ล้านวิวแล้วยังไงก็ต้องไปต่อนะครับไปดูกันเยอะๆเลยอีกเรื่องนึงที่จะมาอัปเดตเกี่ยวกับลิซ่ากันเนี่ยก็เป็นการบินไปที่ปารีสเองมีข่าววงในออกมาบอกว่าลิซ่าเนี่ยบินถึงปารีสแล้วเรียบร้อยและก็มีเปอร์เซ็นต์ลุ้นว่าลิซ่าเนี่ยจะเข้าร่วมนะครับงาน F1 ที่โมนาโกนั่นเองนะครับโมนาโก GP เพราะว่าทีมของลิซ่าบางส่วนเนี่ยก็เดินทางไปถึงปารีสแล้วเช่นเดียวกันแล้วก็มีอัพ IG สตอรี่มาด้วยทั้งลิซ่าเปลี่ยนช่างทำผมใหม่อีกนะครับทุกอย่างเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์คิดตามนั้นได้หมดเลยเพราะว่าไฟล์บินก็มาที่ไทยปุ๊บแล้วก็ไปปารีสต่อและตอนนี้เขาก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยถึงปารีสแล้วและถ้าหากจะไป F1 ที่โมนาโกเนี่ยก็ไม่ติดเลยเพราะว่า F1 ที่ไมอามีลิซ่าก็สร้างความปังมาอีกเป็นแฟนคลับลิซ่าเนี่ยลุ้นในลุ้นของจริงนะครับงานก็จัดขึ้นแล้วนั่นเองรอติดตามกันดีกว่านะครับว่าลิซ่าเนี่ยจะปรากฏตัวเข้าร่วมงาน F1 ที่โมนาโกหรือเปล่าที่นี่เนี่ยคือแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยไม่แพ้ที่ไมอามี่แน่นอนถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมจะรีบนำมาแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับอันยอง